สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับมะม่วงแมงโก้เกมมิ่งอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมอเมริกันทักซิมูเลเตอร์นะครับมากับเจ้า KW900 Highway Killer นะไม่ได้ขับนานเลยนะครับคันนี้ไปเล่นคันอื่นซะลืมคันนี้เลยว่ามีอยู่ในอู่ นะฮะก็วันนี้เอามาวิ่งนะครับวันนี้เอามาเล่นบ้างคิดถึงมันนะก็เป็นของมอดของจอร์ลูด้าเหมือนเดิมนะครับแต่งมาประมาณนี้นะเพื่อนๆก็เน้นสายคีนนะสายคีนสีฟ้ามาเลยสีฟ้าสีนี้สวยนะผมว่ามันดูคลาสสิกดีนะนะฮะก็ใส่กันชนเอ้ยใส่กันชนหน้ามาอันเบิ่มเลยนะฮะอันนี้ผมจัดทรงมาแล้วนะจัดทรงมาแล้วนะครับก็ไม่สูงไปไม่เตี้ยไปนะครับกำลังดีขับง่ายนะฮะล้อก็ใส่ตรงรุ่นมาเลยครับ KW มาเลยนะวันนี้ใส่น็อตไม่ยาวใส่น็อตแหลมๆเนี่ยก็แต่งประมาณนี้นะเพื่อนๆล้อหลังก็ใส่ของ KW เหมือนกันนะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยแต่งมาเหมือนกันเด๊ะ ใช้ล้อตรงรุ่นฮะสวยดีนะครับหางก็เป็นหางบริษัทนะครับเพื่อนๆวันนี้รับงานไม่หนักมากเพราะว่าผมอยากวิ่งมันมีเส้นทางที่ผมยังไม่เคยวิ่งในเท็กซัสนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปเมืองเดลริโอนะฮะบริษัทอาซูมาเป็นแหลกการ์ดไอแหลกใส่กระจกนะครับก็ประมาณนี้นะหางเป็นหางในเกมนะครับงานในงานวัวทัก6ตันไม่หนักครับวันนี้ผมเล่นเครื่องคัมมินบิ๊กแคมนะฮะคัมมินนั่นเอาไว้ทาเหลืองๆไม่ใช่นะนี่นะครับหางเป็นหางบริษัทเนาะประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดเส้นทางให้ดูนิดนึงนี่ผมจะวิ่งเดี๋ยวผมจะมาร์ควิ่งไปเส้นนี้จริงๆมันให้ไปเส้นหมายเลข10ครับแต่ผมจะไปเส้นนี้ผมมาร์คนี้ตับนี่จะลองวิ่งเส้นนี้ไม่เคยวิ่งดูมันแบบหน้าวิ่งดีนะฮะนี่เราจะไปเมืองนี้ครับระยะทางก็506กิโลหรือ31031ไมล์นะครับ331ไมล์นะไปออกเดินทางกันดีกว่าครับตอนนี้ก็บ่าย3เดี๋ยวถ้ามันจะมืดเราก็จอดนอนกันนะเพื่อนๆไม่ได้ขับหลายคลิปเลยนะครับ KW900 Heavy Killer ตัวนี้ไปออกเดินทางครับเดี๋ยวรถพวงมาลัยไปหน่อยมันจะจิ้มหน้าผมละพวงมาลัย สูงไปมันจะจิ้มหน้าเราละโอเคประมาณนี้นะนั่งถอยหลังมาหน่อยดีกว่าหรือปรับมุมมองให้กว้างดิปรับมุมมองสัก7.5แล้วกันนะโอเคประมาณนี้ไปครับได้หันมองรถด้านข้างได้นะโอเคครับเห็นชัดดีไปเราลืมปลดเบรกมือครับเล่นเครื่อง460หรือเปล่า จำไม่ได้แล้วเอาเครื่องเท่าไหร่มาเล่นก็ไม่รู้แต่สิประมาณ400ปลายๆเลยนะ400ไม่ถึง470 460น่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดมีรถไม่ว่าโอเครถว่างครับไปใส่บังแดดมาเบิ่มเลยลองใส่มาดูบ้างว่ามุมมองข้างในจะเป็นไงนะเพื่อนก็มองเห็นอยู่นะยังไงครับลูกพี่โอ้โหเห็นรถผมมาก็ยังจะออกมากันนะWe'll be right back.
70ไมค์มาดีๆมันเหลือ55เลยครับโอ้โหเอาเกียรติชุมชนนะรอรอมาเลยฮะรู้ว่าเหลือ35เนี่ยผม30ด้วยด้วยครับผมยังไม่เคยแวะเหมือนกันนะตรงนี้นะ
ับเปิดไฟก่อน เดี๋ยวโดนปรับอีกฮะสวยมันคลาสสิกดีนะฮะ JW 900เพื่อนเพื่อนอย่างสวยฮะชมรถตัวเองอีกแล้ว250กิโลนะเพื่อนตอนนี้ทุ่มครึ่งผมจะแวะนอนดีไหมเนี่ยผมเปิดไฟในห้องโดยสารให้ดูไฟมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อะน่าจะอยู่ด้านหลังตอนนี้มันยังไม่ค่อยสว่างเพราะว่าข้างนอกมันยังสว่างอ
ไปแวะพักรถดีกว่านะเพื่อนนะจะได้วิ่งกลางวันกันครับผมยังไม่เติมน้ำมันนะฮะพักรถอย่างเดียวน่าจะจอดริมนั้นนะริมที่เขาจอดกันอ๋อตรงนี้ก็จอดได้นะเดี๋ยวผมจอดข้างคันนี้แล้วกันนะเอ้ตรงนี้ก็ได้นะเออจอดเทียบนี่แล้วกันได้ทั้งแนวเลยฮะโอเคงั้นจอดนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกันต่อโอ้โหวิวสวยจริงๆครับตรงนี้ขอสักรูปนะเพื่อนๆแหมจังหวะมันย้อนแสงสวยมากดิโอ้โหยังสวยครับปรับแสงให้เข้มหน่อยนี่โอ้โหดูมุมมันได้เพื่อนโอ้โหมุมมันได้ไปทำภาพหน้าปกโอเคครับเดี๋ยวดับเครื่องนอนกันนะอ่ะเดี๋ยวเช้าเดินทางต่อครับตื่นตีห้าพอดีโอ้โหตีห้าก็แสงสวยนะเพื่อนดูดิฟ้ากำลังแดงเลยพระอาทิตย์ขึ้นทางนู้นนะไปเดินทางกันครับก็ลืมดูไฟภายในนะไฟภายในนี่ติดแล้วเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมีสองอันอันนี้มันสว่างพอดีนะก็เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะให้30อย่างเงี้ยบางแดดเราได้ใช้ประโยชน์แล้วฮะนี่ใส่อันใหญ่มามันดีอย่างนี้นี่เองฮะแสงไม่เข้าตาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แล้วแล้วก็ยืดตัวให้สูงหน่อยนะThank you.
ไฟแล้วนั่นยิ่งแข่งกับรถไฟโอ้โหสะพานข้ามแม่น้ำกว้างมากครับดูดิยาวเลยเพื่อนลงไว้เอนจินเบรกเอียด7แล้วเกียร์9เลยครับผมแหมมีฉลามรอด้วยฉลามรอหลังป้ายเลย
แต่ข้อเสียมันคือมองไม่เห็นสัญญาณไฟครับ ต้องออกมาดูมุมนอกกันนะเพื่อมองไม่เห็นสัญญาณไฟนะแล้วไฟเขียวเลี้ยวมันแป๊บเดียวด้วยนะเขียวแล้วส่งงานกันครับเพื่อนๆผมจะลองใส่ข้างในดูนะจะรอดไหม อยากม้วนจังเลยเพราะม้วนมุมซ้ายมันจะมองง่ายกว่าครับม้วนพ้นไหมวะไม่น่าพ้นครับเนี่ยมองมุมขวามองยากครับอะไรฮะลองดูถ้าไม่ได้ก็ม้วนเอาเพื่อนไม่ได้จริงๆด้วย เดี๋ยวม้วนเอาอะกลัวจะไปโดนตู้ฝั่งนู้นจังโอ้ยไม่รอดนะเพื่อนตั้งลำใหม่มองมุมนี้ผมไม่ได้สักทีนะไอ้มุมขวาเนี่ยถ้ามุมซ้ายยังพอหันมองได้นะมุมขวานี่โอ้โหเสร็จเลยอะกระจกมันไกลอะมันมองไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวผมต้องไปฝึกถอยมุมขวาให้เก่งๆก่อนนะ รถมันยาวอะเพื่อนๆมันไม่เหมือนยูโรทักมันยังตั้นหน่อยตรงเป๊ะถอยข้างนอกนี่ตรงเป๊ะฮะ
โอเคเพื่อนๆก็ถึงปลายทางเลยสวัสดิภาพนะครับเล่นคันนี้ทีไรก็สนุกทุกทีนะฮะมันคลาสสิกดีนะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคันนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมจนจบเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม